สวัสดีค่ะนะคะก็กลับมาเจอคุณยุ้ยนะคะวันนี้คุณยุ้ยก็มานั่งนะคะก็มีแขกรับเชิญนะคะชื่อพี่กิ๊กนะคะจริงๆแล้วคือน้องกิ๊กของคุณยุ้ยแหละนะคะก็แนะนําตัวได้เลยนะคะก็พี่กิ๊กนะคะพี่กิ๊กมาจากสถาบันชื่ออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ก็น้องๆก็เริ่มเดี๋ยวรอน้องๆก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันว่าพี่กิ๊กนะคะทํางานที่ไหนแล้วก็สถาบันชื่ออะไรนะคะได้ค่ะก็สวัสดีอีกรอบนะคะน้องๆทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะพี่ยุ้ยเนาะได้พลังบวกช่วงนี้จากพี่ยุ้ยเยอะเลยนะคะก็วันนี้ดีใจที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญของพี่ยุ้ยเนาะก็พี่กิ๊กนะคะทำงานเป็น Regional Manager ประจำภูมิภาคนี้นะคะของ BHMS ของเราอยู่นี้นะคะชื่อ Business and Hotels Management School นะคะก็คือโรงเรียนสอนการบริหารทั้งธุรกิจแล้วก็การโรงแรมนะคะอยู่ที่ใจกลางเมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็วันนี้ก็ดีใจที่มาเป็นแขกรับเชิญที่จะมาแชร์เกี่ยวกับการเรียนที่ BHMS หรือว่าเรียนที่สวิสเนี่ยกับน้องๆผ่านทางพี่ยุ้ยนะคะตัวแทนชั้นนำของเราขอบคุณค่ะทีนี้อยากจะให้น้องๆเนี่ยอยากจะให้พี่กิ๊กของน้องๆเนี่ยลองแชร์ว่าทำไมจะต้องเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยดีอย่างไรนะคะสำหรับเด็กไทยแล้วก็สปป.ลาววันนี้โอ้คลิกไลค์กันเยอะมากเลยเป็นสายเลยนะน้องตาไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะเขินเลยเขินนะคะเดี๋ยวอัพโหลดขึ้นไปเดี๋ยวเข้าไปดูได้น้องคลิกไลค์ให้ค่อนข้างเยอะทีนี้ว่าทำไมต้องสวิตเซอร์แลนด์ประเทศอื่นเยอะมากในโลกนี้ทำไมต้องสวิตทำไมต้องเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์จ้ะก็ก่อนอื่นนะคะพี่ยุ้ยอย่างที่พี่ยุ้ยทราบว่าที่จริงแล้วระบบการเรียนแต่ละที่มันก็ดีแตกต่างกันด้วยอย่างพวกเราเองก็เรียนกันมาคนละหลายประเทศใช่ไหมคะก็ไม่เอ่ยชื่อละกันพอเราย้อนกลับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นระบบการเรียนที่น่าสนใจมากคือเป็นการผสมผสานรวมตัวระหว่างการเรียนวิชาการนะคะกับภาคปฏิบัติของเขาซึ่งเขาดังละค่ะน้องๆ อาจจะยังไม่ทราบว่าเขาเป็นคนบุกเบิกการเรียนพร้อมกับการภาคปฏิบัติเนี่ยหรือว่าที่เราอาจจะเรียกว่าฝึกงานก็ได้หรือว่าได้ทำงานจริงนะคะมากว่า100ปีแล้วนะคะเขาค่อนข้างบุกเบิกทางด้านนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาดังเฉพาะเรื่องการโรงแรมนะคะแน่นอนเรื่องการโรงแรมหรือว่า hospitality ที่เรามาแปลกันว่าการบริการเนี่ยเขาชั้นนำอยู่แล้วพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจทางด้านนี้นะคะซึ่งท่านเนี้ยอาจจะวันนี้ยังไม่ย้อนไปถึงขนาดนั้นนะพี่ยุ้ยเนาะไม่งั้นจะต้องย้อนไปถึงสมัยสงครามโลกว่าทำไมเขามาดังเรื่องการโรงแรมได้นะคะก็ก้าวฝากไว้แล้วกันว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการโรงแรมแล้วก็ทำการศึกษาและการศึกษาทางด้านธุรกิจนี้แต่อย่าลืมว่าที่สวิสเนี่ยเขาก็ยังดังเรื่องสไตล์การบริหารธุรกิจหรือว่าการธนาคารเห็นไหมสวิตเซอร์แลนด์เขาก็จะมีหลายๆแบงค์ชั้นนำเลยที่ผู้นำแต่ละประเทศหรือแต่ละประเทศเนี่ยเขามีการฝากเงินนะคะเขาดังทางด้านนอกจากการมหาธุรกิจการธนาคารมีอะไรอีกอย่าลืมวิศวกรรมบางคนใช้ลิฟชินเลอร์ยังไม่รู้เลยว่าลิฟชินเลอร์เนี่ยมันของสวิตเซอร์แลนด์นะพี่ยุ้ยค่ะนอกจากวิศวกรรมก็ยังมีนวัตกรรมนะคะหรือว่าจะพวกการดูแลสุขภาพซึ่งเข้าเทรนด์ตรงนี้เลยนะช่วงนี้นะคะก็เขาก็ดังทางด้านเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยยกตัวอย่างง่ายๆครีมลาแพรี่สิ่งนี้ที่กิ๊กไม่สามารถซื้อได้นะคะหรือว่าที่เขาดังๆระดับโลกอย่างเงี้ยก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะมีห้องแลบชั้นนำเยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจทางด้านเรียนการหารธุรกิจแล้วการโรงแรมนะคะแล้วก็สนใจที่จะเรียนศึกษาเคสสตาร์ดี้เหล่านี้ก็สวิตเซอร์แลนด์เป็นทางเลือกที่ดีนะคะใช่เลยตรงนี้นะคะคือข้อดีของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีมากมายทีเดียวเลยนะคะของ BHMS เนี่ยมีหลักสูตรอะไรบ้างที่วันนี้พี่กิ๊กเนี่ยจะมาบอกน้องค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ย BSS เนี่ยเราค่อนข้างจะน้องๆค่อนข้างจะคุ้นหูเนาะเพราะว่าก็หลายๆคนให้ความสนใจในการเรียนกับ BSS เพราะเราอยู่ในใจกลางเมืองลูเซอร์เลยนี่ข้างหลังนี่ก็จะเป็นทิวทัศน์ที่จริงถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยจะเห็นตึกเรียนด้วยนะคะเนี่ยก็คือเราจะอยู่ใจกลางเมืองลูเซอร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะค่อนข้างจะปลอดภัยเนาะแล้วก็ที่ BSS เนี่ยเรามีคอร์สทั้ง3สาขาเลยนะคะทั้งบริหารธุรกิจการโรงแรมและการบริการนะคะแล้วก็มีคอร์สทางด้านการบริหารธุรกิจทั่วไปด้วยนะบางคนคิดว่าถ้าเรียนการบริหารธุรกิจทั่วไปเนี่ย
ไปเรียนที่อื่นดีกว่าที่ BSS เราก็มีสอนด้วยนะคะแล้วก็มีคอร์สเกี่ยวกับการทำอาหารซึ่งก็จะมีเชฟระดับโลกมาสอนด้วยนะคะก็เราจะมีทั้งหมด3สาขานี้เราสอนในระดับของมหาวิทยาลัยนะคะนั่นแปลว่าเรารับนักเรียนตั้งแต่จบมัธยมเข้ามาเรียนมหาลัยกับเราก็คือปริญญาตรีปี1นะคะจนถึงปี3ของเราปริญญาตรีเนี่ยเราจะเป็นระบบ3ปีจบแล้วก็เป็น dual degree นะคะก็คือได้เรียนจบปั๊บได้ดีกรีจากทั้ง BHMS ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็จาก Robert Gordon University Partner เราที่สหราชอาณาจักร UK นะคะก็แล้วก็ในระหว่างการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะมี1ภาคการเรียนการศึกษาใช่ไหมคะ1ปีการศึกษาแล้วจะมีการเรียนที่โรงเรียน BSMS นะคะใจกลางเมืองลูเซิร์นเนี่ย6เดือนแล้วก็อีก6เดือนอย่าลืมว่าเราก็ต้องไปฝึกงานไปฝึก practice ฝึกฝนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรียนจบปริญญาตรีกับเราก็จะได้ยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเลยพี่ยุ้ยตัวแรกคือได้ dual degree เลยเนาะก็คือได้ปริญญาของเรานะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือได้ปริญญาจาก UK เหมือนเราไปเรียนที่ UK ด้วยแต่ที่จริงเราอยู่ที่สวิสแล้วข้อที่3ก็คือได้ใบผ่านงานว่าเรามีประสบการณ์ทำงานผ่านงานจริงๆนะคะแล้วก็ขออันนั้นเมื่อกี้จะเป็นเรื่องของปริญญาตรีนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่จะขอแนะนำคอร์สหลักๆที่ดังๆแล้วกันเนาะเผื่อน้องจะได้สนใจนะคะแล้วก็คอร์สของปริญญาโทเนี่ยค่ะเราก็มี2แบบค่ะพี่ยุ้ยจะมีทาง MSc สำหรับใครที่อยากเรียนเจาะลึกไปในด้านนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นด้าน Hospitality หรือด้านบริหารธุรกิจทั่วไปนะคะก็ค่อนข้างประหยัดเวลาค่ะพี่ยุ้ยเคยได้ยินปริญญาโทแบบ1ปีใช่ไหมคะเหมือนที่ประเทศอื่นแล้วล่ะค่ะที่ของเรา BSS เราก็ปริญญาโท1ปีนะคะแต่ของเราเนี่ยใน1ปีการศึกษาเราก็คงคอนเซปต์เดิมค่ะเรียน6เดือนในใจกลางลูเซิร์นกับเราอีก6เดือนยังไปฝึกงานมีรายได้นะคะจบออกมาก็ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่1ปีใช่ไหมพี่ยุ้ยเราก็ยังได้ dual degree ด้วยนะคะจาก BSS แล้วก็มหาลัย partner เราที่ UK นะคะซึ่งถ้าเป็น MSc เนี่ยก็จะเป็น partner กับ Robert Gordon University ที่ UK แต่ว่าถ้าเกิด MBA ถ้าใครสนใจ MBA อยากจะเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วบ้างหรืออยากจะเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้มากขึ้นนะคะก็แนะนำมาเป็น MBA ก็จะเหมือนการ MBA เนี่ยเรียนแค่ปีเดียวเองค่ะพี่ยุ้ยเรียน6เดือนแล้วก็ฝึกงาน6เดือนได้ dual degree จากที่สวิสแล้วก็ UK เช่นกันนะคะได้เลยค่ะทีนี้แล้วก็ลืมคอร์สอาหารขอเพิ่มคอร์สอาหารนิดนึงนะพี่ยุ้ยนะค่ะก็คอร์สอาหารเนี่ยเราจะมีทั้งระดับปริญญาตรีเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แนวเห็นไหมว่าในภาวะแบบนี้พี่ยุ้ยธุรกิจหนึ่งในธุรกิจที่ยังเหลือมันคือธุรกิจอาหารนะเนี่ยกี่เพิ่งสั่งกาแฟมาพี่ยุ้ยต้องสั่งทุกวันเหมือนกันใช่ไหมคะพอหรอว่าเมื่อวานเนี่ยแวะไปสยามเนี่ยโนวาเทลสยามนะคะเชฟยังออกมานะคะพรีเซนต์อาหารข้างหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจทางด้านอาหารเราก็จะมีอาหารทั้งระดับปริญญาตรีนะคะก็คือเรียน3ปีจบได้ปริญญา2ใบเช่นกันก็คือทั้งในการเรียนก็มีทั้งภาคปฏิบัติทำอาหารแล้วก็ภาคทฤษฎีนะคะแล้วก็เราก็ยังมีคอร์สสำหรับนักเรียนที่จบปริญญาตรีแล้วไม่ว่าสาขาไหนหรือว่าอยากเรียนทำอาหารเฉยๆอะค่ะก็สามารถเข้ามาเรียนคอร์สทำอาหารกับเราได้นะคะเรียน6เดือนฝึกงาน6เดือนเช่นกันนะก็เห็นที่นักเรียนที่เขาเรียนมาเรียนจบแค่6เดือนฝึกงาน6เดือนเนี่ยก็ได้เป็นเชฟจริงๆนะคะหลายคนได้คำถามน้องๆยอดติดเลยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดฝึกงานแล้วเนี่ยมีเงินเดือนให้หรือเปล่าเราก็จะมีเงินเดือนคือได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยลองแชร์ให้น้องๆฟังดูนะอ๋อค่ะถ้าเกิดฝึกงานที่สวิสเนี่ยค่ะพี่ยุ้ยน่าอิจฉามากตรงที่ว่านอกจากทำงานจริงๆได้ไปผ่านงานใช่ไหมยังมีเงินเดือนด้วยประมาณ 2,212 สวิสฟรังค่ะเมื่อกี้เช็คเรทของแบงก์กรุงเทพช่วงนี้เรทสวิสขึ้นนิดนึงนะคะก็ตกเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ 75,000 บาทต่อเดือนนะคะเป็นการันตีค่าแรงขั้นต่ำของที่สวิสนะคะที่นักเรียนฝึกงานแต่ละคนเนี่ยต้องได้ขั้นต่ำนี้นะคะแต่ว่าหลายคนบางคนอาจจะได้มากกว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับนายจ้างด้วยหรือว่าขึ้นอยู่กับเงินพิเศษแต่ละที่อย่างเช่นบางคนฝึกงานเป็นโรงแรมอาจจะให้ถ้าเกิดฝึกครบ6เดือนนะคะในช่วงธุรกิจรุ่งเรืองเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นโบนัสให้หรือเขาอาจจะให้เป็นวาเคชั่นซึ่งวาเคชั่นที่สวิสเนี่ย
ก็ขณะที่เราพักผ่อน14วันเนี่ยค่ะพี่ยุ้ยก็ยังได้เงินเดือนอยู่ก็ถือว่าเป็น1 benefit ที่น่าสนใจหรือว่าบางที่บางน้องบางคนไปฝึกงานสไตล์ร้านแบรนด์เนมก็มีนะคะพี่ยุ้ยเรามีนักเรียนไปฝึก Chanel ของขวดพี่ยุ้ยก็มีนะหรือว่าไปฝึกพวกตามร้านนาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งนักเรียนไทยนักเรียนไทยนักเรียนฮ่องกงจะชอบสไตล์แบรนด์เนมถ้าใครไปฝึกร้านแบรนด์เนมอะค่ะก็จะมีคอมมิชชั่นให้ด้วยนะคะไม่ใช่เราให้นะคะนายจ้างให้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครฝึกสไตล์ร้านอาหารนะบางคนยังไม่แข็งแกร่งพอหรือว่าชอบธุรกิจอาหารก็จะมีพวกเขาก็อาจจะได้ชิปด้วยอันนี้พวกเงินพิเศษนะคะก็จะแล้วแต่นายจ้างแต่ถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยที่รัฐบาลสวิตเขาการันตีก็อยู่ที่เหมือนที่กิ๊กบอกพี่ยุ้ยก็คือประมาณ 75,000 บาทต่อเดือนค่ะได้เลยที่เมื่อกี้นะคะก็น้องกิ๊กบอกแล้วว่าปกติแล้วเรียนปริญญาตรีเรียน3ปีเนาะทีนี้หลักสูตรที่มีฝึกงานเนี่ยฝึกปีไหนโอ้ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะพี่ยุ้ยฝึกทุกปีนะคะปริญญาตรี3ปีใช่ไหมคะปีแรกเรียน6เดือนฝึกงาน6เดือนฝึกงานครั้งที่1และปีที่2เรียนอีก6เดือนฝึกงาน6เดือนฝึกครั้งที่2ก็คือจะเป็นสถานที่ฝึกงานที่แตกต่างกันหรืออาจจะได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าฝึกแล้วก็มาขึ้นมาปี3ปีสุดท้ายและก็เรียนอีก6เดือนฝึกงานอีก6เดือนนะคะก็จะได้ปริญญาเรียนจบก็ได้ปริญญาตรี2ใบแถมผ่านการฝึกงานมาแล้ว3ที่เท่ากับว่ามีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยก็ปีครึ่งอะค่ะพี่ยุ้ยก็ดีมากๆเลยนะประมาณเรียนที่ทูเวิร์กเลยประมาณนี้แล้วก็เรียนไปฝึกงานไปได้ด้วยตอนช่วงที่แบบเรียนหนึ่งเทอมแล้วก็ทำงานหนึ่งเทอมสลับกันไปใช่ค่ะพี่ยุ้ยขอถามเพิ่มเติมนะคะน้องอันนี้มันเป็นอินบ็อกซ์มานะคะน้องถามว่าถ้าจบแล้วหรือว่าจบปริญญาตรีหรือจบปริญญาโทอันนี้จะเป็น2คนเขาถามนะเลยคอมบายค่ะพร้อมกันเลยว่าจะได้วีซ่าทำงานในสวิตเซอร์แลนด์ไหมหลังจากจบค่ะถ้าที่สวิสเนี่ยวีซ่าเขาจะไม่มีโพสต์สตาร์ดี้วีซ่าเหมือนประเทศอื่นนะคะพี่ยุ้ยเพราะเขาเพราะว่าเขาซัพพอร์ตเราในขณะที่เราเรียนอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นจะไม่มีโครงการโพสต์สตาร์ดี้วีซ่านี้ต้องขออนุญาตแจ้งไว้ตรงนี้นะคะอย่างไม่ปิดบังเลยด้วยนะแต่ทางโรงเรียน BSFS เนี่ยเราก็เข้าใจว่าหลายคนเราบินไปถึงเมืองนอกบางทีเราก็ไม่ได้อยากกลับประเทศเราง่ายๆใช่ไหมคะโรงเรียนเขาก็ยังมีการช่วยเหลือนักเรียนนะคะก็คือหลังจากเรียนจบนะคะในระดับปริญญาไม่ว่ากระทั่งตรีหรือโทนะคะหรือจะเป็นหลักสูตร PGD in Culinary Arts ก็คือทำอาหารเนี่ยก็เขาก็จะช่วยเหลือนะคะซัพพอร์ตในการจัดหางานหลังเรียนจบหรือว่าเป็นฝึกหรือว่าเป็นการฝึกงานอีกครั้งนึงนะคะหลังจากเรียนจบแต่ว่าจะต้องเป็นประเทศอื่นค่ะอาจจะเป็นสไตล์ประเทศดูไบนะคะหรือว่าที่เคยมีมาแล้วที่นักเรียนไทยไปก็มีที่สหรัฐอเมริกานะคะก็มีทั้งนักเรียนไทยเราก็คือเคยไปทำหลังจากจบ1ปีที่อเมริกานะคะก็คือเราก็พยายามช่วยซัพพอร์ตนักเรียนตรงนี้แทนเพราะว่ายอมรับว่าที่สวิสเนี่ยเขาจะไม่มีโพสต์สตาร์ดี้วีซ่าให้ค่ะก็คือพูดง่ายว่าจบแล้วเนี่ยจริงๆสถาบัน BSFS เนี่ยเป็นสถาบันชั้นนำเลยนะคะของสวิตเซอร์แลนด์ก็น้องหลายคนเนี่ยสามารถที่จะทำงานหลังจบที่ในต่างประเทศด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือก็เห็นตัวอย่างหลายคนมากๆเลยตอนนี้น้องๆคนลาวก็มาดูด้วยนะคะอันนี้น้องๆสบายดีมาดูในเพจนี้เหมือนกันนะจ๊ะในน้องๆคนไหนอยู่ฝั่งลาวคลิกไลน์นิดนึงคุณวิญาจะดูคุณวิญาจะรู้นะคะนะก็เดี๋ยวพี่กิ๊กหลังโควิดแล้วจะไปที่ลาวกันนะจ๊ะเป็นจัดงานสัมมนาโปรโมทได้เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันแล้วกันนะจ๊ะมาแชร์ข้อมูลอุ้ยเยอะทีเดียวเลยนะคลิกไลน์เป็นสายเลยน้องมาจากสปปลาวเออนะอดดูเข้าไปดูไม่เป็นนะเดี๋ยวดูหลังจบก็คลิกไลน์นิดคลิกไลน์นิดนึงให้พี่กิ๊กเขารู้ว่าคนไหนมาจากสปปลาวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง BHMS เนี่ยจะดังเกี่ยวกับการโรงแรมการทำอาหารหรือว่าในส่วนของธุรกิจ MBA ต่างๆนะคะก็จะมีคอร์สที่ไม่ใช่ว่ามีการโรงแรมอย่างเดียวนะคะจะมีธุรกิจ MBA อะไรต่างๆซึ่งน้องสามารถที่จะฝึกงานได้ด้วยอย่างที่พี่กิ๊กบอกแล้วเรียน1เทอมทำงาน1เทอมตั้งแต่จนจบเลยหมายว่าเรียนปริญญาตรีเนี่ยเรียน3ปีใช่ไหมเรียน1เทอมทำงาน1เทอมแล้วก็กลับมาเรียนแล้วก็ทำงานเรียนแล้วก็ทำงานแล้วก็จบส่วนปริญญาโทก็คือเรียน1เทอมทำงาน1เทอมแล้วแถมได้เงินด้วยตามค่าแรงขั้นต่ำนะคะโดยเฉลี่ยแล้วก็ 2,212 ฟรังใช่ไหมคะหรือตกประมาณ 70,000 บาทนะคะในปัจจุบันก็ประมาณ 75,000 อันนี้หลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบนะคะหลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบว่าโอเคสวิตมีแบบนี้ด้วยแล้วก็ได้
ได้รับเหมือนกับแบบได้รับการฝึกงานเราได้ค่าจ้างด้วยหลายๆคนจะไม่ทราบวันนี้มีโอกาสอันดีเลยมาไลฟ์สดตอนนี้นะคะก็น้องก็ชอบใจกันใหญ่เลยทีนี้เรามาดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าดีไหมในช่วงโควิดนะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการแบบคือในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องพิมอ๋อค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังดีนะคะพี่ยุ้ยอย่างเมื่อกี้เท้าความไปว่าที่กิ๊กบอกว่าสวิสเนี่ยเขาชั้นนำทางด้านเรื่องการแพทย์และดูแลสุขภาพใช่ไหมคะพี่ยุ้ยเชื่อไหมว่ามีช่วงก่อนนั้นเนี้ยเขาติดเยอะนะยอมรับนะคะแต่ก็ไม่เท่ากับพวกสไตล์ UK หรือ USA นะคะเขามีช่วงนึงติดเยอะแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูตัวเลขนะวันนี้ค่ะพี่ยุ้ยจำนวนที่เขาติดอ่ะหายแล้วกว่า 85% เมื่อกี้กิ๊กเพิ่งเช็คมาก่อนที่จะไลฟ์กับพี่ยุ้ยนะคะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือจำนวนที่ติดจะไม่เยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างคนสวิสเองอะค่ะเขาค่อนข้างมีความรับผิดชอบต่ออย่างที่เราเคยได้ยินกันมาเนาะคนสวิสค่อนข้างจะเป๊ะอะไรเงี้ยนะคะก็คือเขาค่อนข้างมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะนะคะก็ทำให้ประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะคะอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพี่ยุ้ยเอ๊ะไม่ใช่วันจันทร์ที่ผ่านมาสิเมื่อประมาณวันที่26นะคะ26เมษายนนะคะพี่ยุ้ยเขาก็เริ่มผ่อนปลนมาตรการระดับแรกแล้วนะคะก็เดี๋ยววันที่8มิถุนายนนะคะเขาวางแผนไว้ว่าทุกอย่างถ้าเกิดตัวเลขยังดีแบบนี้นะคะเขาวางแผนว่าทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาสู่ปกติทุกโรงเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลเด็กน้อยนะคะจนถึงระดับมหาวิทยาลัยก็คือเปิดทุกโรงเรียนนะคะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไปได้สวยแล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไปถึงระดับ3ก็คือจะเปิดทุกอย่างนะแต่ถึงแม้ว่าช่วงนี้เขาจะเปิดไปแล้วระดับ1เมื่อวันที่26เมษายนนะคะเขาก็ยังใช้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่นะคะพี่ยุ้ยอย่างเช่นที่โรงเรียนจิ๊กเนี่ยในโรงอาหารหรือห้องอาหารของเราอะค่ะมันจะเป็นห้องอาหารสไตล์โรงแรมเลยนะคะปกติจุได้100คนนะพี่ยุ้ยตอนนี้เหลือให้เข้าครั้งละ20ประมาณไม่เกิน29คนนะคะพี่ยุ้ยก็คือต้องกินนั่งโต๊ะหนึ่งคนห่างๆกันหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะก็ค่อนข้างจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะก็คือถือได้ว่าระบบมาตรฐานคือถ้าเกิดคนไปเที่ยวสวิตเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่มากคือติดอันดับในการเป็นอยู่แล้วก็คุณภาพชีวิตแล้วกันของโลกนี้เนาะว่ามันก็คือขึ้นติดชาร์ตอยู่แล้วว่าตั้งแต่แบบความสะอาดหรือว่าความเป็นระเบียบแล้วความน่าอยู่นะคะและนอกจากนี้ก็แบบทางรัฐบาลเนี่ยมีการควบคุมใช่ไหมคะแบบโควิด-19 ในช่วงนี้ก็แบบตัวเลขเห็นทีเดียวว่าแบบมันดีมากๆเลยเนาะก็แบบก็มั่นใจได้การไม่ว่าจะเป็นการบริหารหรือว่าการจัดการของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมั่นใจได้เนาะทีนี้เทอมเปิดจ้าเปิดเทอมเมื่อไหร่คะน้องกิ๊กถ้าเกิดเป็นนักเรียนปัจจุบันที่ยังอยู่ในโรงเรียนเขาก็ยังเรียนกันเรื่อยๆนะคะพี่ยุ้ยเราไม่ได้ปิดโรงเรียนหนีอะไรนะคะนักเรียนที่เรียนอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เรียนออนไลน์ที่บอกก็แปลงร่างเป็นออนไลน์คลาสกันนะคะแล้วก็ห้องอาหารถ้าเกิดไม่อยากรอคิวก็เป็นเทคเอาเวย์เอากลับไปกินที่พักนะคะแต่ถ้าเกิดจะเปิดแบบเฟสทูเฟสค่ะแบบคลาสปกติเนี่ยเราวางแผนจะเปิดอินเทคหน้าก็คือเดือนมิถุนายนนะคะหลังจากวันที่8มิถุนายนเนาะพี่ยุ้ยก็แล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กใหม่เอียมอองที่ต้องสมัครใหม่แล้วก็ขอวีซ่าใหม่นะคะอันเนี้ยเราจะเปิดสำหรับนักเรียนรอบสิงหาคมนะคะออกัสก็คือจะเปิดเรียนวันที่24ออกัสนะคะสำหรับนักเรียนใหม่เพราะว่านักเรียนใหม่ต้องทำวีซ่าแล้วเขาจะรับทำวีซ่าสำหรับนักเรียนใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะนักเรียนใหม่ก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะตอนนี้นักเรียนเก่าที่กลับมาก็เริ่มมาอวดครวญว่าอยากกลับไปสวิสแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่นักเรียนลาวกิ๊กยังไม่กลับนะนักเรียนลาวน่ารักมากแล้วก็โรงเรียนกิ๊กก็ยังไม่มีใครติดด้วยค่ะพี่ยุ้ยโอ้ดีมากๆเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคลากรดูแลอย่างดีเลยเนาะทีนี้รอบที่เร็วสุดเนี่ยคือจะเปิดในช่วงสิงหาคมน้องๆสามารถสมัครได้เอกสารสมัครต้องทำอย่างไรบ้างจากทางกิ๊กเอกสารสมัครเนี่ยจะค่อนข้างเรียบง่ายนะคะพี่ยุ้ยก็จะเป็นแบ่งเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกถ้าเกิดน้องอยากได้ออฟเฟอร์เลเทอร์มากอดไว้ด้วยความมั่นใจก่อนนะคะก็ถ้าออฟเฟอร์เลเทอร์เนี่ยส่งใบสมัครที่นักเรียนกรอกแล้วก็เซ็นมานะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ส่งมาพร้อมกับ
ใบทรานสคริปต์ไม่ว่าจะเป็นระดับถ้าเกิดใครจะเข้าปตรีก็จบปตรีก็จบมัธยมศึกษาก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครจะเข้าระดับปริญญาโทก็จบก็อาจจะเป็นทรานสคริปต์ล่าสุดนะคะไม่ว่าจะจบปตรีแล้วหรือว่ากำลังจะจบก็คือส่งใบทางด้านการศึกษามานะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรก็คือผลภาษานะคะถ้ายังไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะติด conditional offer ไว้ให้ก่อนแต่ถ้าเกิดมีแล้วอะค่ะก็ส่งมาได้เลยนะคะส่วนถ้าใครยังไม่มีภาษาก็ไม่ต้องวอรี่เนาะพี่ยุ้ยตอนนี้ได้ข่าว IELTS ยังไม่เปิดให้สอบใช่ไหมคะเปิดยังคะพี่ยุ้ยว่าวันนี้เพิ่งออกวันนี้เพิ่งประกาศวันนี้แบบดีมากๆเลยไลฟ์สดนี้ตอนนี้เปิดที่เชียงใหม่แล้วจะเปิดช่วงต่อมาก็คือเปิดเดือนนี้แหละประมาณใกล้ๆกลางเดือนเดี๋ยวต้องดูวันที่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยวิจาจะไลฟ์สดกับอีพีซิงด้วยแล้วก็มีจะมีสอบ IELTS พรุ่งนี้เลยแต่ว่าตอนนี้ประกาศแล้วอันนี้เพิ่งประกาศวันนี้นะข่าวดีมากๆเลยโอ้โหจังหวะดีจังนะคะก็เลยมาประกาศในไลฟ์สดนี้เลยแล้วกันนะคะก็ตอนนี้ IELTS สอบเนี่ยจะเริ่มเปิดที่เชียงใหม่ก่อนมันเขาเรียกคนน้อยกว่าอยากไปเชียงใหม่นะพี่ยุ้ยเนาะประมาณว่าตอนนี้เริ่มเปิดกันแล้วนะคะเปิดตั้งแต่ประมาณกลางเดือนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยๆทยอยเปิดตอนนี้แบบโหแบบดีใจเวอร์วังมากช่วงนี้ประมาณว่าเราก็รอกันเนาะตอนนี้แบบแต่ว่ายอดตัวเลขของไทยดีนะแบบคนติดน้อยลงหรือแบบแทบจะไม่มีเลยนะจ๊ะนี่คือข่าวดีสำหรับIELTSเชียงใหม่จะเปิดประมาณกลางเดือนนี้ละและเดี๋ยวค่อยๆทยอยเปิดก็จะร้อนกรุงเทพเร็วๆนี้แหละนะจ๊ะนะแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันเนาะเมื่อกี้มีการสมัครมีการสคริปต์เนาะแล้วก็แต่สำหรับ BSFS นะคะพี่ยุ้ยอันนี้นะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ IELTS นะคะก็คือเรามี English Online Placement Test ของเราได้เองนะคะก็คือเพราะฉะนั้นน้องที่สนใจจะสอบไม่ต้องวอรี่ว่าต้องเดินไปสอบเดินทางไปสอบก็คือสามารถมาติดต่อกับพี่ยุ้ยถ้าเกิดจะสอบนะคะก็คือติดต่อทางพี่ยุ้ยนะว่าโอเคจะอยากจะเข้า BHMS ไม่มีผลภาษาขอสอบออนไลน์เทสของ BHMS ซึ่งก็ฟรีแล้วก็ถ้าเกิดสมมติผ่านเราก็สามารถออกผลเพื่อใช้ในการทำแอดมิชชั่นแล้วก็ในการสมัครวีซ่าด้วยนะคะพี่ยุ้ยแล้วก็สอบได้เดือนละครั้งนะคะฟรีหมดค่ะทีนี้ใครสนใจนะคะติดต่อที่ Line @studyclass อยู่บนหัวคุยุยได้เลยค่ะนะคะโฆษณาไว้เลยเป็น Line @studyclass นะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าขอนัดสอบ BHMS จะไปเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทนะคะแถมมีฝึกงานด้วยนะจ๊ะได้ค่ะทีนี้ดูขั้นตอนละหลังจากนั้นพอส่งเอกสารครบหมดแล้วก็จะได้ใบตอบรับใช่ไหมคะหลังจากนั้นได้ค่ะเงินแล้วก็ทำวีซ่าใช่ไหมคะแล้วที่แรกวีซ่าเป็นยังไงยากไหมของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวีซ่าสวิสเนี่ยค่อนข้างถ้าเกิดเทียบกับที่อื่นเนี่ยค่อนข้างง่ายนะจะพูดยังไงดีพูดเป็นว่าไม่ซับซ้อนละกันค่ะแค่เราแค่นักเรียนเนี่ยจะต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเองที่สถานทูตจะไม่ใช่ระบบออนไลน์นะคะแต่นักเรียนจากภูมิภาคกิ๊กอะค่ะก็ไม่ต้องกังวลคือเวลาเราไปยื่นที่สถานทูตเนี่ย BSFS เรามีเจ้าหน้าที่ไปเป็นเพื่อนน้องด้วยนะคะเผื่อเจ้าหน้าที่ครูยุ้ยไม่ว่างรู้ว่าครูยุ้ยดูแลนักเรียนดีมีเจ้าหน้าที่ไปเป็นเพื่อนแต่ของกิ๊กก็มีเหมือนกันนะคะพี่ยุ้ยก็ฝากไว้ได้เลยนะคะก็เอกสารค่ะเอกสารที่ใช้อ่ะค่ะก็อย่างเอกสารการเงินเนี่ยค่ะพี่ยุ้ยเขาก็ไม่ได้มาดูย้อนหลังอะไรมากมายนะคะเขาดูย้อนหลัง6เดือนนะคะแต่เขาไม่ได้ดูว่าแหล่งการเงินมาจากไหนเหมือนบางประเทศเนาะหรือเขาไม่ได้ดูว่าต้องดู regularities เขาแค่ดูว่ายอดเงินก้อนสุดท้ายอ่ะค่ะพี่ยุ้ยต้องพร้อมใช้สำหรับในการมาเรียนต่อที่ BSFS ก็คือยอดเงินก้อนสุดท้ายที่จะโชว์ค่ะก็ขอแค่ให้มันครอบคลุมกับการเรียน1ปีที่ BHMS นะคะบวกกับเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 6,000 ฝรั่งแค่นั้นเองค่ะก็เวลาที่บอกน้องๆก็ค่อนข้างก็บอกเพื่อให้เข้าใจง่ายก็คือเตรียมเงินไว้โชว์ประมาณ1ล้าน4แสนบาทนะคะพี่ยุ้ยอันนี้โชว์นะคะยังไม่ต้องใช้อย่าเพิ่งตกใจนะคะได้สุดท้ายในบัญชีทีนี้สุดท้ายนะคะราคาค่าเรียนคะจะเป็นยังไงบ้างของ BSFS ค่าเรียนค่ะก็ถ้าเกิดเรา BSFS เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลนะคะพี่ยุ้ยก็ตกปีละประมาณ1ล้านบาทแต่ว่าอันนี้อย่าเพิ่งตกใจคือณช่วงนี้เราก็จะมีทุนการศึกษาพิเศษช่วยเหลือนักเรียนด้วยแต่1ล้านบาทเนี่ยมันรวมอะไรบ้างมันไม่ได้รวมแค่ค่าเรียนเหมือนที่หลายคนเข้าใจนะคะ1ล้านบาทเนี่ยเขารวมหมดทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนค่าที่พัก6เดือนตอนเรียนอยู่ที่ BHMS semester 1นะคะ
แล้วก็ค่าอาหารทุกมื้อนะคะรวมแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์นะคะในขณะที่เรียนกับ BSMS รวมค่าประกันสุขภาพทั้งปีนะคะที่จะครอบคลุมไปจนถึงทั่วยุโรปขณะที่เราฝึกงาน6เดือนให้หลังด้วยนะคะหรือขณะที่เรียนกับ BSMS ก็คือพูดง่ายๆว่า total fee ประมาณ1ล้านบาทก่อนหัก scholarship เนี่ยค่ะพี่ยุ้ยมารวมทุกอย่างแล้วแค่ไม่ต้องถ้าเกิดเราไม่ใช่เป็นคนฟุ่มเฟือยอยากจะไป enjoy life เองอะไรเงี้ยนะคะก็แทบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอะค่ะยิ่งถ้าเกิดสมมุติใครอยากไปเที่ยวแต่ก็คือจะประหยัดใช่ไหมคะก็สามารถโรงเรียนของเราอะค่ะถ้าก็จะมีพวกทัศนศึกษาให้ฟรีทุกสัปดาห์ด้วยนะคะยกเว้นก่อนสัปดาห์ก่อนสอบนะคะก็อันนี้โรงเรียนเขาก็ซัพพอร์ตนะคะได้เลยนะคะทุนประมาณ40%ค่ะน้องจิ๊บทุนทุนตอนนี้ก็คือประมาณตั้งแต่มีตั้งแต่ประมาณ 1,000 ฟรังจนถึง 6,500 ฟรังเลยนะคะพี่ยุ้ยค่ะโอเคทีนี้สนใจสมัครนะคะเอกสารง่ายๆเลยนะคะก็พาสปอร์ต transcript resume นะคะส่งมาที่ LINE @studyclass ด้านบนของพี่ได้เลยแล้วก็นักสอบฟรีนะคะอันนี้นะจ๊ะนะใครๆก็สนใจก็ส่งคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะนะทีนี้สุดท้ายนี้พี่กิ๊กแต่จะฝากอะไรกับน้องๆไหมคะบนสถาบันอ๋อค่ะก็ขอฝากก็ขอฝากน้องๆเนาะว่าถ้าเกิดใครยังใครยังไม่แน่ใจว่าจะไปเรียนที่ไหนหรือว่าเรียนด้านไหนอะค่ะก็เรียนทางด้านการบริหารธุรกิจแล้วก็การบริการที่ BHMS เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอย่างที่บอกว่าค่อนข้างจะประหยัดเวลาแล้วก็คุ้มค่านะคะสำหรับสิ่งที่เราจ่ายไปแล้วแถมเรายังได้รับทั้งคุณภาพการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่เนาะแล้วก็ใบผ่านงานด้วยนะคะมันก็ค่อนข้างจะเป็นใบเบิกทางที่ดีนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของน้องๆเนาะและยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลนักเรียนต่างชาติดีนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครจะหาหมออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ปิดกั้นนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าไปหาหมอหรืออะไรได้เลยอะค่ะก็ค่อนข้างจะอบอุ่นวางใจได้นะคะได้เลยค่ะทีนี้สุดท้ายนี้คือขอสรุปเลยแล้วกันนะคะเราไปเรียนที่ BSMS กันเถอะนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่านะคะน้องสามารถเรียน1เทอมทำงาน1เทอมสมมุติหนูเรียน3ปีหนูก็เรียนทำงานเรียนแล้วก็ทำงานนะคะซึ่งปกติเนี่ยนะคะเวลาฝึกงาน6เดือนเนี่ยนะคะในของคุยง่ายว่าที่น้องฝึกเนี่ยน้องจะได้เงินด้วยก็คือค่าแรงขั้นต่ำประมาณ 2,212 ฟรังหรือประมาณ 75,000 บาทก็ฟังแล้วก็แบบดูแล้วน่าสนใจทีเดียวเพราะอะไรรู้มั้ยน้องเรียนไปด้วยและน้องฝึกงานได้ความรู้นะคะไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวไงเรายังมีประสบการณ์นอกห้องเรียนแถมว่ายังสมัครทุนของพี่กิ๊กได้ด้วยนะจ๊ะ BSMS นะคะส่งประธานกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่กิ๊กนะคะของน้องๆ นะคะมาทำไลฟ์สดนะคะกับครูยุ้ยนะคะวันนี้ก็ใครรีบสมัครนะคะ First Come First Serve ด้วยสมัครก่อนได้ก่อนใช่ไหมจ๊ะเทอมเปิดก็สิงหาเดี๋ยวคุณพี่ถามนอกประเด็นนิดนึงปีหน้าเปิดเทอมเมื่อไหร่คะถ้าเกิดเป็นปีหน้าถ้าเกิดปีหน้านะคะก็จะมีตั้งแต่รอบมกราคมค่ะเพราะว่าก็คือปีหนึ่งอะค่ะพี่ยุ้ยปีหนึ่งเรามีทั้งหมด8 intake นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สนใจจะเข้าปอโทอะค่ะปอโทอาจจะต้องระวังหน่อยเพราะจะมีประมาณ3 intake อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็ยังรับนักเรียน transfer บางคนเขาอยากจะโอนหน่วยกิตเข้าปี3ปีสุดท้ายของเราโดยตรงเพื่อมาเอาดับเบิลดีกรีกับมาฝึกงานกับเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครที่อยากจะโอนหน่วยกิตอย่างเงี้ยเข้าปี3โดยตรงก็จะมีแค่เปิดแค่3 intake แต่ยังไงซะเรามีโดยรวมแล้วปีหน้าก็คือเปิดทุกโควตกับทุกเดือนเว้นเดือนนะคะประมาณ8 intake ก็คือเริ่มตั้งแต่มกราคมเลยของปีหน้านะคะคิดไลฟ์ตอนที่ transfer credit ด้วย1คนค่ะดังอยู่ค่ะหลายๆคนก็ transfer มาค่ะบางคนก็ transfer มาจากโรงเรียนทำอาหารชั้นนำนะคะเพื่อที่จะเข้าเรียนทำอาหารกับเราปีสุดท้ายนะคะเขาจะได้ปริญญาตรีด้วยนะคะหรือบางคนก็ transfer บางคนไปเรียนวิศวะแล้วไม่ชอบก็มี transfer มาด้วยนะพี่ยุ้ยหรือบางคนเรียนการโรงแรมอยู่ที่อื่นก็มี transfer เข้ามาได้ทั้งปี2แล้วก็ปี3ก็คือเราจะเช็ค transcript ว่าคุณเรียนอะไรมาบ้างก็พยายาม transfer ให้เยอะที่สุดให้อยู่ระดับสูงที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินอะไรกันมากมายนะคะโอเคได้เลยแถมเรียนและทำงานนะคะมีเงินติดกระเป๋าเนาะเป็นประสบการณ์ชีวิตด้วยแถมยังสามารถโอนหน่วยกิตหรือว่าเรียนปริญญาตรีที่เมืองไทยแล้วก็ไปจบนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้เป็นดูอัลดีกรีด้วยนะคะก็คือของสวิตด้วยและของประเทศอังกฤษด้วยอันนี้ดีมากๆเลย
ขอฝากเอาไว้ในอ้อมใจของน้องๆแล้วกันนะจ๊ะก็ในเดี๋ยวจะน้องๆคนไหนสนใจสามารถสมัครได้เลยนะจ๊ะแล้วนัดสอบฟรีนะคะไม่มีเสียเงินยังไงคุณก็ขอบคุณนะคะน้องกิ๊กเพราะเรารู้จักกันมา10 กว่าปีแล้วนะ 10 ปีปกติทำเบื้องหลังนะคะไม่กล้าออกข้างหน้าเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่พี่ยุ้ยไม่กล้าออกนะบอกตรงๆเลยนะคะวันนี้มาแชร์ความรู้สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าน้องหลายๆคนจะไม่ทราบนะคะยังไงขอบคุณพี่กิ๊กของน้องๆนะคะหรือน้องๆของคุณยุ้ยอะไรเงี้ยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย